นักปั่นมือใหม่เลือกไมค์จักรยานแบบไหนดี Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 goโอเคคุณอาจจะเริ่มปั่นจักรยานมาสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะมองหาอุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่าไมค์จักรยานหรือ Bicycle Computer เอามาใช้ในการปั่นจักรยานของคุณแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่คุณศึกษาหาข้อมูลคุณก็อาจจะเริ่มสงสัยนะครับว่าโอ้โหไมค์จักรยานมีตั้งหลายรูปแบบหลายราคาแล้วคุณจะเลือกแบบไหนดีโอเคคลิปนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าไมค์จักรยานแบบไหนที่น่าจะตอบโจทย์ในการปั่นจักรยานของคุณได้ครับโอเคเรามาเลือกไมค์จักรยานตามจุดประสงค์ในการปั่นจักรยานของคุณกันครับถ้าคุณต้องการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนานๆปั่นทีไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับแต่คุณก็อยากที่จะรู้ว่าโอเคคุณปั่นไปเนี่ยปั่นเร็วเท่าไหร่นะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่ไมค์จักรยานที่จะตอบโจทย์คุณได้ก็เป็นไมค์จักรยานแบบเบสิกเนี่ยมีราคาไม่กี่ร้อยบาทซึ่งหลักการทำงานของเขาอ่ะเขาก็จะใช้แม่เหล็กอันหนึ่งเนี่ยไปติดที่ซี่ลวดจักรยานนะครับแล้วก็อาจจะมีเซ็นเซอร์นะครับมาติดไว้ที่ตะเกียบของจักรยานของคุณเวลาไอ้แม่เหล็กมันหมุนผ่านกันเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าโอเคคุณปั่นเร็วเท่าไหร่นะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่ซึ่งไมค์แบบนี้เนี่ยในการที่จะบอกระยะทางและความเร็วได้ถูกต้องนะครับคุณจะต้องตั้งค่าขนาดวงล้อจักรยานของคุณเนี่ยให้มันถูกต้องคือถ้าตั้งไม่ถูกเนี่ยความเร็วระยะทางมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีไมค์จักรยานแบบนี้เขาก็จะสามารถบอกได้แค่ความเร็วและระยะทางเท่านั้นนะครับเขาไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไปปั่นที่ไหนมาบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไมค์จักรยานที่เหมาะสมสำหรับคนที่แบบว่านานๆปั่นทีปั่นเพื่อสุขภาพไม่ได้จริงจังอะไรมาโอเคคราวนี้ถ้าคุณเป็นนักปั่นสายท่องเที่ยวเวลาที่ปั่นไปเนี่ยคุณก็อยากจะบันทึกข้อมูลนะครับว่าคุณไปปั่นที่ไหนไปตามเส้นทางไหนมาบ้างนะครับอาจจะเก็บไว้ดูส่วนตัวหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆนักปั่นท่านอื่นได้รู้นะครับว่าวันนี้ปั่นที่ไหนปีนเขากี่เมตรอะไรแบบนี้นะครับไมค์จักรยานที่จะสามารถตอบโจทย์แบบนี้ของคุณได้ก็ต้องเป็นไมค์จักรยานที่ใช้ระบบ GPSเขาก็จะเชื่อมต่อกับดาวเทียมนะครับเพื่อระบุตำแหน่งของจักรยานของคุณว่าอยู่ที่ไหนนะครับปั่นไปทางไหนปั่นเร็วเท่าไหร่นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยความเร็วค่อนข้างถูกต้องนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งตั้งขนาดวงล้อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องความถูกต้องนะครับถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาที่คุณปั่นเสร็จแล้วนะครับก็สามารถมาดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับปั่นไปที่ไหนอะไรอย่างไรแล้วก็นะครับเขาก็มีแอปนะครับที่ว่านักปั่นจักรยานเขาใช้กันนะครับเป็นเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กของนักปั่นนะครับชื่อว่าแอป Strava ซึ่งไมค์ GPS พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะสามารถส่งข้อมูลไปให้ Strava ได้นะครับพอเข้าไปในStrava ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถแชร์ไปให้คนนู้นคนนี้หรือว่าดูข้อมูลของนักปั่นท่านอื่นได้นะว่าเขาไปปั่นที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับโอเคถ้าวัตถุประสงค์ของคุณเป็นแบบนี้นะครับคุณก็เลือกซื้อไมค์ GPS ซึ่งไมค์ GPS เนี่ยมีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการฟังก์ชันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าวัตถุประสงค์ของคุณนะครับเริ่มจริงจังกับการซ้อมปั่นจักรยานมากขึ้นคุณก็อาจจะต้องการรู้ว่าความเร็วรอบขาตอนปั่นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือว่าค่ากำลังค่าพาวเวอร์ในการปั่นจักรยานของคุณเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งไมค์จักรยานที่ตอบโจทย์แบบนี้ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไมค์ GPS ที่สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ที่เราต้องซื้อมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดรอบขาเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่า power meter ซึ่งไมค์จักรยานที่สามารถเชื่อมต่อพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาการปั่นจักรยานของคุณเนี่ยขึ้นไปได้อีกหลายๆระดับซึ่งไมค์จักรยานพวกนี้ก็คือไมค์ GPS นั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็ทำแบบนี้ได้แล้วก็ราคาเหมือนเดิมนะครับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นไปโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีไมค์จักรยาน GPS 1ตัวนะครับมาแนะนำให้คุณได้รับชมกันก็คือเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับเป็นไมค์จาก IGP Sport นะครับรุ่น BSC100S เป็นไมค์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก IGP Sport กันเลยไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ GPS นะครับแล้วก็เชื่อมต่อพวกเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างที่บอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดรอบขาเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ Power Meter ด้วยในราคาที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองมันพิเศษตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างอ
โอเคมาดูกันเลยนะครับแน่นอนต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวใหม่จักรยานนะครับหน้าจอใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็มีอะไรอีกนะครับก็มีเป็นตัวเมาส์นะครับเอาไว้ยึดกับจักรยานไม่ว่าจะเป็นที่สเต็มหรือว่าที่แฮนด์ก็ได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือการใช้งานซึ่งตอนนี้มีแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยยังไม่มีแต่ว่าก็เข้าใจไม่ยากนะครับลองเล่นดูก็จะเป็นเองโอเคเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าไมค์ตัวนี้ออกไปใช้งานข้างนอกกันดูครับโอเคเรามาสรุปผลการใช้งานของเจ้า BSC100S กันเลยครับสำหรับการใช้งานนะครับคือหน้าจอเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวหนังสือก็ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเองนะครับเป็นคนที่สายตายาวเวลาที่ใช้ไมค์จักรยานที่ตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยผมจะมีปัญหาในการมองตัวเลขบางทีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะตัวหนังสือใหญ่นะถูกใจวัยสวแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับใช้ได้นานถึง40ชั่วโมงแล้วเขายังกันน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปั่นไปเจอฝนเจออะไรเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าไมค์เนี่ยน้ำมันจะเข้าแล้วมันจะเสียนะครับปั่นลุยฝนได้สบายๆแล้วคราวนี้มาดูแง่การใช้งานนะครับก็คือเขามีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเลื่อนหน้าจอแล้วก็ตั้งค่าต่างๆแต่ว่าในการตั้งค่าเนี่ยถ้าตั้งค่าที่ไมค์เนี่ยมันจะมีให้ตั้งค่าน้อยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับไมค์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะเพราะนั้นการตั้งค่าต่างๆทำในแอปจะสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอหรือว่าตั้งค่าผู้ใช้งานต่างๆทำผ่านโทรศัพท์รวดเร็วด้วยนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็อีกอย่างนะครับเวลาที่ปั่นเสร็จข้อมูลการปั่นของคุณเนี่ยก็จะซิงค์ไปที่โทรศัพท์โดยอัตโนมัติแล้วถ้าคุณเชื่อมต่อกับ Strava เอาไว้นะครับเขาก็จะอัปโหลดไปที่ Strava อัตโนมัติคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะไปเปิด Strava ก็เห็นเลยนะครับวันนี้คุณไปปั่นที่ไหนอย่างไรมาบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าสะดวกมากๆนะครับผมแล้วการเชื่อมต่อดาวเทียมก็ทำได้ค่อนข้างรวดเร็วไปปั่นข้างนอกไม่มีว่าสัญญาณดาวเทียมหลุดความเร็วหายนะครับอันนี้เรียกว่าแน่นอนมากๆนะครับเชื่อถือได้นะครับผมคราวนี้เรามาดูข้อด้อยของไมค์ตัวนี้จากการที่ผมได้ทดลองใช้คือไมค์ตัวนี้เนี่ยใน1หน้าจอเขาสามารถแสดงผลได้แค่5ข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมสำหรับนักปั่นระดับแอดวานซ์นะครับต้องการดูค่าเยอะๆนะครับอย่างผมเองก็เรียกว่าไม่พอนะก็คือผมต้องดูโน่นดูนี่เยอะแยะนะครับก็คืออยากจะแบบว่าดูที่หน้าจอเดียวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าอยากจะดูเพิ่มก็ต้องเลื่อนไปดูหน้าจออื่นอันนี้เป็นข้อด้อยเล็กๆนะครับผมและอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณซ้อมด้วยหัวใจหรือว่า power meter เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะดูเป็นโซนผมจะไม่ได้ดูแบบว่าตัวเลขเท่าไหร่นะผมดูว่าเป็นโซนโซน1โซน2โซน3โซน4อะไรแบบนี้นะซึ่งไมค์ตัวนี้แสดงผลเป็นโซนไม่ได้แล้วก็ผมใช้ power meter เวลาที่เราแสดงผลเป็นค่าวัตต์ที่ไมค์จักรยานส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นค่า power เฉลี่ยใน3วินาทีเขาเรียกว่า power 3s เพราะว่าจะได้ค่าที่ค่อนข้างนิ่งไม่เด้งขึ้นเด้งลงนะซึ่งไมค์ตัวนี้ทำไม่ได้นะครับก็คือเป็นค่าเรียลไทม์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปั่นไปตามเส้นทางต่างๆเราอาจจะเห็นว่าวัตต์มันกระโดดนะครับไม่ค่อยนิ่งอาจจะงุนงิดใจนะครับถ้าทางลับลาบปั่นนิ่งๆก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไมค์ตัวนี้เนี่ยไม่มีปุ่มให้กดแล็บในการซ้อมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะซ้อมเป็นยกๆก็คือว่าโอเควอร์มอัพ5นาทีวอร์มอัพพอครบ5นาทีกดแล็บแล้วก็เริ่มโอเคปั่นโซน2 15นาทีกดแล็บอะไรแบบนี้ในไมค์รุ่นสูงๆกว่านี้เขาจะสามารถทำได้นะมีกดแล็บได้อันนี้มีแต่แล็บอัตโนมัติก็คือว่าตั้งตามเวลาหรือว่าตามระยะทางอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ผมจะกดเองตรงนี้ก็ไม่มีซึ่งจุดด้อยพวกนี้นะครับผมก็แจ้งไปทาง IGP Sport เรียบร้อยนะครับไม่แน่นะครับในวันเขาอาจจะเอาคอมเมนต์ของผมเนี่ยไปปรับปรุงอัพเฟิร์มแวร์อาจจะทำได้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับผมโอเคคราวนี้เรามาสรุปนะครับว่าเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับ BSC100S เหมาะกับใครก็คือเหมาะสำหรับนักปั่นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มปั่นจักรยานแต่ว่ามีแผนการว่า
าต่อไปเนี่ยคุณจะเริ่มซ้อมไปเป็นสเต็ปเริ่มรอบขาเริ่มหัวใจอาจจะมี power meter เข้ามาซึ่งถ้าคุณเอาไมค์ตัวนี้ไปใช้ตั้งแต่แรกนะครับคุณก็ไม่ต้องมาซื้อไมค์ใหม่นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขารองรับอยู่แล้วในระดับการฝึกซ้อมขั้นพื้นฐานนะครับแล้วถ้า advance ค่อยว่ากันอีกสเต็ปหรือนะครับสำหรับนักปั่นมือเก่าผู้ที่ว่าซ้อมมาอย่างชำนาญนะครับเขาจะรู้ได้ว่าหัวใจเท่านี้โซนเท่าไหร่นะครับวัดเท่านี้โซนเท่าไหร่ก็คือสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้ได้นะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วนะครับปั่นจนรู้แล้วนะครับว่าหัวใจเท่านี้โซนไหนนะครับ power เท่านี้โซนไหนผมก็สามารถคุมวัดคุมโซนด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมือใหม่เลยก็ใช้ได้นะครับมือเก่าที่ซ้อมจนชำนาญแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วตอนนี้คุณอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่พอดีว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยผมไปดูในเว็บของ ITP Sport เนี่ยเขาก็มีลิงก์ให้กดไปที่ AliExpress ซึ่งราคาที่ผมเห็นนะเขาเริ่มต้นประมาณ 1,400 กว่าๆขึ้นไปแล้วแต่ร้านนะครับซึ่งก็จัดว่าเจ้าไมค์ BSC100S เนี่ยเป็นไมค์ดีราคาไม่แพงเหมาะสมสำหรับมือใหม่อย่างยิ่งครับผมโอเคสุดท้ายนะครับขอขอบคุณทางGP Sport นะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ผมได้ทดลองใช้และสามารถแบ่งปันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อไมค์จักรยานของเพื่อนๆได้นะครับผมและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาเจอช่อง Training with Jack และต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการปั่นจักรยานไปพร้อมๆกับผมก็กดติดตามไว้ตอนนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ